ักไหมครับสวัสดีครับมาร์คครับthank you everybody for coming here today to support ขอบคุณที่มาครับพี่มาร์คในวันนี้ technical difficulties but nice to see everyone again ยินดีที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผม you are here in somewhere you know this is somewhere in Thailand and you were here like a week ago right yes how do you like somewhere here so far it's too hot I went golfing two days ago uh-huh. but it was long ร้อนเนาะครับผมก็ถามพี่มาว่าชอบไหมซัมเมอร์ในเมืองไทยบอกร้อนก็เมื่อ2วันก่อนเพิ่งไปตีกอล์ฟมานั่นเองนะครับผม and earlier I saw on your Instagram like yes. you and your family enjoy hot pot here so that's yeah. hot pot what's your impression so I actually หลายคนมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเออใครมาตั้งแต่ช่วงก่อน10โมงบ้างขอเสียงกรี๊ดหน่อย you always like came here before 10ใครมาก่อนเที่ยงบ้างใครมาก่อน4โมงเย็นบ้าง yeah they were here like before 4 to see you wow thank you for waiting everybody ขอบคุณที่รอพี่มาร์คนั่นเองนะครับผมเสียงของเราเนี่ยจะใช้ตะเกียบครับผมก็เลยถามพี่มาร์คว่าใช้ตะเกียบเก่งไหมพี่มาร์คก็เลยบอกว่าใช้เก่งมากนะใช้เกือบทุกวันเลยนะเกมนี้มีชื่อว่า Chobu Challenge นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้โชคดี2ท่านเลยนะครับเราจะมาเล่นกันก็คือว่าเราจะให้คีบโทฟูนะเต้าหู้จากจานหนึ่งไปอีกจานหนึ่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีนะคือมันมีเต้าหู้อยู่3ก้อนนะทุกคนขอเรียกลักษณะนามเป็นก้อนนะมีเต้าหู้อยู่3ก้อนเราต้องคีบเต้าหู้เนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบย้ายไปอยู่อีกจานหนึ่งให้ได้อย่างว่องไวที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดด้วยThe rule is you have 3 pieces of tofu. Okay. What you have to do is to move these 3 tofu to the next plate. The fattest, and it has to be perfect. So it's your seat in the middle, your position in the middle. Move it? Yes, just move. Okay. Okay, let me explain a little bit. The person who is the winner will get a chance to take a photo with you. Okay. What if I win? What if you win?So nobody gets to take photo. Oh, it's up to you. I'll ask you later. We'll think about it. Okay. ก็ถามก็คือกฎของเกมนี้ก็คือว่าคนชนะเท่านั้นจะได้ถ่ายภาพร่วมกับพี่มาร์คเป็นโพลารอยด์หนึ่งต่อหนึ่ง Wait. แต่ประเด็น The fastest. The fastest and it must be perfect. Okay. แต่ประเด็นก็คือว่าพี่มาร์คบอกว่าเขาจะแข่งด้วยไงถ้าเกิดเขาชนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายภาพหรือเปล่านะครับทั้งบนเนี้ยต้องเร็วที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดด้วย3 pieces of tofu the fattest it and they must be perfect okay ไม่มีจับเวลาแล้วนะมีจับเวลาไหมไม่ต้องมีจับเวลาแล้วโอเค I will count down 3 2 1แต่ทุกคนเป็นกรรมการนะเดี๋ยวผมจะค่อยจับดูว่าใคร perfect สุดนะครับผมโอเคทุกคนเข้าใจกติกานะเข้าใจกติกานะOkay, who finish first? Raise your hands, okay? ใครเสร็จก่อนยกมือสูงๆเลยนะทุกคนพร้อมนะพร้อมไหมช่วยนับถอยหลังให้ผมหน่อยนะ3 2 1ภาษาอังกฤษพร้อมกันนะพร้อมนะ Ready countdown 3 2 1 go นะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วท่านนี้มาแล้วนะครับเฮ้ย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 ท่านนั้นพี่มาร์คได้1นะครับพี่มาร์คได้1มีคนชนะแล้วชูมือใครจะเป็นที่2ใครจะเป็นที่2ใครจะเป็นที่2พี่มาร์คเป็นลำ2ไหวไหมครับโอ้โหหล่อที่สุดน่ารักที่สุดดูว่าเสียงเซมซีนะครับในเสียงเซมซีเนี้ยมันจะมีคำสั่งให้พี่มาร์คทำอะไรก็ได้อยู่ในนั้นนะเดี๋ยวพี่มาร์คขอดูก่อนเขียนอะไรในนั้นนะ something written โอเคมาเริ่มเลยไหม oneone each yes หนึ่งเดียวเท่านั้นคำสั่งให้พี่มาร์คทำอะไรดีคำสั่งให้พี่มาร์คทำอะไรดี excuse me ดึงเลยดึงมาหนึ่งอันเลยโอเค and that is high touch โอเค high touch ขอบคุณครับขอบคุณครับมายืนอยู่กับผมด้านนี้ก่อนนะโอเค
The next person. Oh, next. Okay. Yeah. ยืนอยู่ก่อนนะอู้ So many commands for you. One more time.And the command is to. Ooh, it's staring competition. Game จ้องตาทุกคน okay. งั้นเรามานับถอยหลังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมจ้องตา Ready? 3, 2, and 1. สู้ไหวไหมสู้สายตานี้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหม Oh no I'm gonna cry Hey come on please Yeah ขอเสียงปรบมือหน่อยครับเก่งมากเลย Be in the front of the stageYes, please. Give it to her. Yes. เชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าเราจะได้เจอเขาอีกเมื่อไหร่ใช่ไหม So we all wanna know after today when will we see you again? After today. There's.Currently, no other plans. No plan yet? Yeah, no plan yet. Any plan to buy a house here? should I get a house here? พี่มาควรซื้อบ้านที่นี่ไหมครับทุกคน But yeah, I'm not sure yet. But hopefully, I can come back again soon. หวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกับทุกคนเร็วๆนี้นั่นเองนะครับงั้นขอเสียงปรบมือให้กับ Mark Tuan. Thank you very much, Mark.